คอร์สวันนี้ผมเรียนตามตรงนะครับคอร์สวันนี้ครับหาไม่ได้แล้วทุกอย่างที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งกว่าได้ครับมหาศาลสุดยอดเฟซบุ๊กค่ะทำให้เราได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆค่ะมันเหมือนว่าย่อโลกทั้งใบเอาไว้ในมือเราแล้วก็มันติดต่อสื่อสารกับคนได้สะดวกพอเริ่มมาเรียนคอร์สนี้ก็รู้สึกว่าเฟซบุ๊กมันก็น่าสนใจถ้าเราอยู่ในสังคมที่มันสามารถที่คอนเนคกันได้เนี่ยการช่วยเหลือมันก็จะเกิดขึ้นคนทุกวันนี้ชอบในเรื่องของการบอกเล่าเรื่องของตัวเองพออยู่ในสังคมที่มันมีคนอยู่แล้วเยอะๆมันเลยเป็นการบอกเล่าที่ง่ายขึ้นจำนวนคนใช้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆอีกหน่อยผมเชื่อว่าแบบทุกคนใช้อยู่แล้วแหละมันเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางหนึ่งที่ดีนะครับคิดถึงโอกาสทางธุรกิจครับคนเราปัจจุบันนี้แป๊บๆต้องจับมือถือจับขึ้นมาไม่ทำอะไรครับเล่น Facebook เล่น LINE ดู Instagram ติดสุดๆเอาง่ายๆตามสถานีรถไฟฟ้าคนรอรถไฟฟ้าก็ก้มหน้ากันทุกคนโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็สุดยอดมากสวัสดีครับชื่อบ๊อบโมลาวีระลนนะครับนะครับเป็นโฟลเดอร์ไดเรคเตอร์นะครับของทำกินอะคาเดมี่เราตั้งใจจะสร้างสถาบันนี้ให้ SME ทุกคนเนี่ยสามารถแข็งแรงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ระดับสากลในมุมมองผมเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นมากกว่าสื่อมันเป็นเรื่องของการที่ว่าใครได้รู้อินโฟเมชัน Facebook สามารถ connected people เนี่ยตอนนี้ประมาณ 1,300 ล้านคนแล้วถ้าเราใช้ Facebook ถูกอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เรามาโพสต์สเตตัสบนว่าหรือไม่ชอบเราสามารถบันทึกช่วงเวลาของชีวิตได้ผมว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ทำให้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook มันไม่ใช่แค่เรื่องที่คนมารวมกันนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของการบันทึกเมมโมรีพอเราบันทึกเมมโมรีกับมันนานมากพอเนี่ยมันจะมีค่ามากพอที่เราจะไม่ลบมันทำกินไอทีนี่เนี่ยความตั้งใจของเราจริงๆเนี่ยเราอยากทำให้คนที่มาเล่นกับเราเนี่ยเขาว่าต้องได้กลับไปมากกว่าราคาที่เขาจ่าย Facebook มันจะกลายเป็นอะไรที่ทุกคนใช้กันหมดมันจะกลายเป็นสแตนดาร์ดมันเป็นกลุ่มคนที่ประเทศอะไรก็ได้เชื้อชาติอะไรก็ได้ศาสนาอะไรก็ได้เนี่ยครับมันเลยมีศักยภาพมีการแหวกแนวแหวกมุมแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนก็ทำได้ครับผมอยากฟังไอเดียของเขาเผื่อว่าเราเอาไป brainstorming ให้มันเข้ากับธุรกิจของเราทำกิน Academy you are the best ever โอ้โหสนุกมากค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะชอบในเรื่องของการยกตัวอย่าง case study ที่นำไปใช้ได้จริงทำให้เรามีความคิดที่จะแตกแขนงออกไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะทำธุรกิจของตัวเองทำแฟนเพจของตัวเองอะค่ะเราอะควรจะคิดยังไงทำยังไงให้คนประทับใจทำกิน Academy เจ๋งๆเรารู้ว่าคนทำมาหากินอย่างนี้เลยนะเขาต้องการได้อะไรอ่ะที่สามารถสร้างประโยชน์กับชีวิตเขาได้จริงๆเราทำยังไงให้คนที่เข้ามาเรียนของเราเนี่ยก็สามารถเอาแนวคิดเข้าไปและปฏิบัติได้และคุณเนี่ยสามารถเอาประยุกต์ใช้ได้ทุกธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมที่เป็นคุณและเติบโตอย่างเป็นตัวคุณเองทำกินอะคาเดมี่ติดปีก SME สู่สากล